ันครับผมสมมติว่าอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดเวลาเราจอดในบ้านทีปิดบ้านแล้วเราต้องใส่กุญแจล็อกพอเราเดินเสร็จปั๊บก็ไม่แน่ใจว่าล็อกหรือยังทำให้เราเป็นห่วงบ้านตลอดเวลาแต่ถ้าคุณมีสมาร์ทล็อกนะครับก็จะมีอีกแบบหนึ่งเราจะรู้สึกสบายใจมากเลยเวลาเรามีสมาร์ทล็อกเพราะว่าก่อนออกจากบ้านเราสามารถจะดึงแค่ปิดอย่างเดียวก็สบายใจแล้วว่ามันล็อกแน่ดังการที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องใช้นิ้วมือครับครับเราก็จะเปิดเข้าได้เลยครับ wow. หรือว่าจะใช้รหัสเปิดหรือคีย์การ์ดเปิดนะแต่ถ้าเราลืมจริงๆนะครับมีปัญหาจริงๆก็จะมีกุญแจธรรมดาครับเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดได้เลยหรือสมมติว่ามีคนมาหาเรานะครับแล้วเราออกจากบ้านไปแล้วแต่เราก็อยากจะเปิดให้เขาเข้าอย่างเช่นอาจจะมีญาติมามีคนมาส่งของหรือว่าแม่บ้านที่เราให้มาทำความสะอาดบ้านเราก็ไม่ต้องให้ใครวิ่งมาเปิดเลยครับเราสามารถจะเปิดได้ทางมือถือที่เราอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดมือถือเราแล้วก็ไปที่แอปนะครับเราก็เข้าไปสร้างโค้ดไดนามิกนะครับก็จะสร้างให้เลยนะครับ2372 28372ครับก็เปิดเข้าได้แล้วนะครับ